ผมเองก็กลัวที่ต้องพบเจอเจ้าความพิศวงอันไรคำตอบนี้มันช่างมืดมนหนทางเบื้องหน้าที่ไม่รู้ว่ามีสิ่งใดแต่การอยู่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งใดแม้แต่ตัวตนของเธอยังคงเป็นเธอในเมื่อวานไม่ใช่ตัวเธอในวันนี้ปัญญาคือแสงสว่างนำทางในทุกสิ่งแม้หลงทางจงเงยหาดวงดาราแม้หลงทิศจงดูอาทิตย์อาสาดงแม้สุริยคาตก็หาใช่จุดจบใหม่จงเปลี่ยนความกลัวให้หมดไหมในกองเพลิงและจงลุกโชติชั่วแผดเผาความกลัวให้รุ่มร้อนในกายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนโซล่านะครับผมกับใครออฟเฟียในเอพิซอดที่17นะครับผมหรือแอปเล่นเกมผีในเอพิซอดที่31นะครับผมตอนนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นตอนจบแล้วนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะได้ปิดเกมนี้กันสักทีนะครับปิดตำนานเกมสุดหลอนแห่งตำนานเกมฟรีอีกเกมหนึ่งนะครับผมไปกันเลยนี่นะครับผมฟ้าเริ่มสางละสำหรับเอพิซอดสุดท้ายนี้ก็คือมันชื่อว่าที่ดีที่สุดที่จะที่ดีที่สุดก็คือการกลับบ้านนะครับผมประมาณนั้นแหละครับทางออกอยู่ไหนวะนี่นะครับประตูนี้โอเคครับตอนนี้เป็นช่วงรุ่งสางนะครับผม Find the way to home นะครับผมผมเอาปืนมาอีกกระบอกดีกว่านะคือผมเป็นคนโลเลนะครับผมคุณผู้ชมที่อยู่กับผมมาตลอดเล่นไคลออฟเฟียนน่าจะเห็นนะครับว่าเมนโซล่าเป็นคนที่ขี้โลเลมากว่าเป็นคนที่แบบจะเอาอะไรไปดีนะจะเอาไว้ดีไหมทิ้งอันนี้ดีกว่ามันเป็นคนแบบนี้จริงๆครับมันทุกเอพิโซดเลยมันไม่ใช่แค่นี้หรอกทุกเกมอะไรมันเล่นน่ะถ้ามีเกมไหนที่มันต้องชั่งใจมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมเพราะงั้นแต่ผมก็น่ารักนะครับก็คือว่าจะชอบตัดเอพิโซดออกไปนะครับผมเพื่อให้ทุกอย่างรวบรัดลงนะครับผมแม้คนไลฟ์ก็ชมตัวเองก็เป็นนะครับผมเอ้าหรือจะให้ด่าตัวเองล่ะครับถูกไหมล่ะคุณผู้ชมแม่คุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตนะสมมติว่าผมถือปืนนี้เป็นปืนหลักนะครับแล้วผมดูอ้อวายคือถ้าหากว่าผมเอาปืนไหนเป็นปืนดูอ้อวายนะครับมันจะไปถือมือซ้ายเสมอเห็นไหมครับเนี่ยผมเอาปืนอันนี้มาก่อนแล้วก็ดูอ้อวายอันนี้เพิ่งรู้ตอนจะจบเกมนะครับอย่างเอาปืนนี้นะครับผมมาดูอ้อวายก่อนก็คือว่าถือไว้ในมือโอ้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวน่าจะเป็นเพราะว่าไซมอนเป็นคนถนัดซ้ายนั่นแหละครับผมเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่เอาปืนที่เราเลือกไว้ก่อนหรือเป็นปืนหลักนะครับผมไว้ในมือข้างนั่นแหละครับไปกันเลยหาทางกลับบ้านนะครับดูบรรยากาศมีแต่กระสุนปืนรีโวเวอร์นะครับผมแต่ว่าผมยังไม่เจอปืนรีโวเวอร์เลยนะครับทำไมกำแพงมันเยอะจังวะพอป่ามันเป็นช่วงกลางวันเนี่ยมันรู้สึกเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งเลยเนาะคุณผู้ชมมันรู้สึกแบบโล่งสบายอ่ะแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าเราก็มองไม่เห็นเป้าหมายหรือจุดหมายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามองไปทางไหนมันก็มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ย use the move key to move อ๋อให้เราพายเองอ
ควบคุมทิศทางยากนะเนี่ยเอาฝนเริ่มตกแล้วครับน่าจะไปฟากนู้นล่ะคุณผู้ชมก็ดูบรรยากาศไปเนาะในระหว่างนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์ที่สุนทรีและพร้อมที่จะเล่าหรืออะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมขอพูดถึงความรู้สึกที่ได้เล่นเกมคาออฟเฟียนะในความรู้สึกของผมคือตลอดที่เล่นเกมนี้มาเนี่ยมันอึดอัดมากนะครับผมมันไม่ใช่อารมณ์แบบว่ามันต้องเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีจัมป์สแกร์ว่าเฮ้ยปีศาจจะอยู่มุมไหนไม่ใช่อารมณ์ที่ผมต้องหวาดระแวงขนาดนั้นนะครับผมแต่ความรู้สึกของผมมันอึดอัดมากกว่าเพราะมองไปทางไหนเนี่ยมองไปทางซ้ายก็เป็นกำแพงมองไปทางขวาก็เป็นกำแพงมองไปข้างบนก็เป็นตรอกตึกอย่างเงี้ยครับผมมองไปข้างล่างก็เป็นพื้นสกปรกอย่างเงี้ยครับผมคือมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมองไปทางไหนแล้วมันไม่สะอาดตาครับผมดังนั้นมันเกมนี้เนี่ยสำหรับผมรู้สึกเลยนะครับว่าผู้พัฒนาเนี่ยประสบความสำเร็จที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกอึดอัดขึ้นมาได้นะครับตลอดจนแมปที่เราเดินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมันก็คือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงก็จริงแต่เป็นเส้นทางตรงที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกอึดอัดตลอดจนมันยังถือว่าดูไม่ซ้ำซากนะครับเพราะถ้ามันซ้ำซากจริงมันก็คงมีแต่มุดดินอยู่อย่างเดียวอ่ะหรือว่าจะเป็นสถานที่เดียวนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มมาเนี่ยก็จะคือจะเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์พอไปที่อพาร์ตเมนต์เสร็จแล้วก็มาลงไอ้ไปที่ไซต์คนงานก่อสร้างใต้ดินนะครับจากนั้นก็คือไปโผล่ที่สถานีรถไฟนะครับผมแล้วก็โผล่ที่ตัวเมืองแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามาอยู่ในสถานีรถไฟนะครับแล้วก็ขับรถไฟนั่งรถไฟออกไปสุดท้ายก็คือว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลกลางป่านี่แหละครับผมผมว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับผมเมนทอลน่ะเมนเทอร์ครับผมเพราะงั้นก็คือว่าสำหรับใครที่อยากจะหาเกมผีมาเล่นก็ผมขอแนะนำเกมนี้อีกเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าบรรยากาศตัวเกมมันก็มีจัมป์สแกร์บ้างครับผมแต่ว่าไม่ได้หลอนหรือว่าไม่ได้น่าขวัญผวานะครับผมเมื่อเทียบกับเกมประเภทอื่นๆนะคือมันคงเป็นเพราะว่ามันเป็นเกมแนวต่อสู้ผีด้วยมั้งครับผมแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกไม่กลัวอะไรมากมายนะครับผมทำไมมันนั่งเรือจากบ้านหลังนู้นมาบ้านหลังเนี้ยเอาเถอะทำไมมีอุปกรณ์อีกแล้วล่ะอย่าบอกนะว่าเราต้องสู้กับเราต้องไฟอีกแล้วอ่ะอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยโอ้ยแต่มองอะไรไม่เห็นจริงๆนะโอ้โหโอ้โหเยอะเกินเยอะเยอะเยอะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเยอะเยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเยอะโอ้โหเยอะเกินครับคุณผู้ชมอันนี้เก่งแค่ไหนก็สู้ไม่ได้หรอครับมาเยอะเกินตรงนี้น่าจะปืนล็อกนิดสองมาด้วยสุดก็คือว่าเราอยู่ข้างบนเจอแสงตะวันได้แป๊บเดียวนะครับผมตอนนี้ก็ต้องมามุดใต้ดินอีกละเอาให้จบนะครับผมเอาปืนไหนทิ้งดีเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะครับต้องลงท่ออีกแล้วเหรออะไรกันนักกันหนาเนาะอ
รีโหลดได้เร็วกว่านะครับผมปืนกระบอกนี้เป็นแค่ทางอ้อมมานะครับต้องดำน้ำลงไปนะครับพ่อหายใจพ่อหายใจเกือบตายปอดมันแข็งแรงจังวะผมมุดลงไปแป๊บเดียวตัวก็ลอยแล้วนะครับผมมีห่วงยางส่วนตัวมุดไปได้ไหมดูสิไปไม่ได้นะครับโอ้ลิดเล็งโอ้สอดรูเข็มผิดทางผู้ตายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกละเซ็งนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้สอดรูเข็มผิดฮะแต่ว่าพอผมดำน้ำไปดำน้ำมาทำไมเลือดมันฟื้นเองอะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมเออผมก็สังเกตนะแปลว่าน้ำเนี่ยเป็นบ่อหิวหรือเปล่าครับเออคุณผู้ชมเป็นไปได้นะโอ้สอดรูเข็มผิดไว้จะสร้างดันไม่เอาไฟดันไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยสิเฮ้ยอุ้ยเบื่อเว้ยโอเคครับเซฟทับเลยมาคราวนี้ทำแบบนี้แต่แรกผมว่าก็จบนะชัดเลยครับคือมันมีซอกซอนเยอะมากครับผมคือเดินไปตรงๆเนี่ยหาไม่เจอเฮ้ยแกเป็นใครวะถือว่ามีเซอร์ไพรส์มีแขกเซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟักเกอร์อยู่นะครับผมลืมไปว่ามันสู้ไม่ได้ลงมาไม่ทันนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยหัวร้อนผมว่าน่าจะผมว่าผมน่าจะเหมาะกับเกม Dark Souls นะผมว่านะแล้วท่านเล่นแล้วก็อื้อโหสุดๆเลยแหละผมว่าดำน้ำตามผมมาไหมอ
มันคงไม่ดำตามมาหรอกมั้งไปไหนแล้ววะมันจะหายไปแล้วนะครับเออทำได้เจ๋งดีนะเฮ้ยแล้วนี่เราจะไปเปิดประตูไหนอ่ะอ๋อมันมีอีกทางหนึ่งจริงๆด้วยครับก็ว่าอยู่มันแปลกๆเอาให้สุดนะครับผมในเอพิโซดนี้ก็ผมจะตัดออกไปเยอะพอสมควรนะครับผมกลับออกมาอีกแล้วนะครับยังไม่พ้นกับฉากมืดอีกเหรอเอาแล้วดีนะครับผมเดี๋ยวโอ้เจอแสงสว่างแล้วครับคุณผู้ชมเอ๊ะผมมาโผล่ที่ไหนเนี่ยโอเคตอนนี้ฉันถึงหมู่บ้านของฉันแล้วล่ะฉันก็ต้องกลับไปที่บ้านของฉันโอ้โหไซมอนเฮ้ยจริงดินี่นี่จริงดิโอ้โหโคตรนับถือเลยแต่ผมไม่มีกระสุนเหลือแล้วนะครับผมเหลือปืนอยู่แค่2กระบอกนะครับมีเซริงอีกมีอยู่2อันสุดท้ายผมได้ยินเสียงปืนครับปืนเสียงปืนนัดที่4มีมอนเตอร์อยู่แถวนี้เหรออมีปืน F16 พร้อมป้าจะให้ไปไฟกับตัวอะไรเนี่ยโดนพอดีโอเคครับน่าจะถึงบ้านแล้วละเหมือนมาส่งท้ายเนาะผมว่าไอ้พวกนี้ผมว่ามันมาส่งท้ายแหละมันไม่ได้มาให้ตกใจหรอกหลังนี้นี่เองโอเคครับเมื่อกี้เท็กเจอร์ไม่โหลดมันเลยมืดห้องนอนกระสุนปืนเพจิเหมือนเออให้มาแค่นี้ก็แค่นี้แหละแซริง3รีโวเวอร์เนี่ยผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นรีโวเวอร์จะดีสุดแหละมาครบทุกตัวเลยไหมผมว่าจริงๆแหละมาครบทุกตัวเลยโอ้โหวิ่งทะลุกำแพงมาได้ด้วยเหลือตัวอะไรครับคุณผู้ชมเหลือตัวเตียงแล้วก็ไอ้ตัวผู้หญิงนะครับผมไหนว่าเห็นมันร้องแห่อยู่
กระสุน M16 ไอตัวเตียงแน่เลยผมว่าไหนวะน่าจะเหมือนกับว่ามาส่งท้ายอะครับผมว่าไม่โดนนะครับแกก็มาด้วยเหรอมากันครบเลยนะครับไม่มีอารมณ์จะพูดนะครับผมเพราะว่ารู้สึกดีใจนะครับผมว่าทุกอย่างใกล้จะจบแล้วถึงบ้านสักทีแม่น่ะน่าจะไม่เป็นไรนะแม่น่ะแม่น่าจะสบายดีนะโอเคครับผมไหนเข้าไปในบ้านหน่อยสิครับผมกลับมาบ้านแล้วถ้าได้มาแม่แม่แม่อยู่ไหนครับแม่แม่เซฟนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านละอันนี้จะเป็นห้องนอนครอบห้องนอนพ่อแม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นไซมอนนะครับโอเคครับผมแล้วทำไมผมนั่งรถเข็นแบบนี้เอาที่นี่มันอพาร์ตเมนต์นี่ว่าเสร็จแล้วเดินช้ามากเลยนะครับเราโอ้โหได้ยินเสียงเด็กร้องผสมนะครับอ
เป็นมือนะครับแล้วก็เป็นอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีรอยกรีดแขนแล้วก็มีมือนะครับผมจับสิ่งต่างๆเอาไว้นะครับผมเป็นโถงทางหรือเอ้ยไม่นึกว่าจะได้ปะทะตัวกันเร็วไม่ได้นึกว่าไม่นึกว่าจะปะทะกันเร็วขนาดนี้ครับใครจะตายก่อนเนี่ยผมว่าผมน่าจะตายก่อนนะศัตรูของเราก็คือไซมอนนะครับผมถ้าตัวละครตัวนี้ตายอ่ะโทษผมเลยนะครับผมไม่ต้องไปโทษใครหรอกคนเล่นแม่งเล่นกากนะครับผมยังไงวะโอ้ยเกมโอเวอร์ครับเล่นใหม่ครับสำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอพิซอดต่อไปก็จะรวบยอดเลยนะครับว่าตอนจบทั้ง4แบบมีจบอะไรบ้างนะครับผมแล้วเรามาสรุปกันในเอพิซอดนั้นนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในเอพิซอดสุดท้ายรอเอพิซอดสุดท้ายนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ